วนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามวนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามวนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการเรียกว่าถูกจับตามองมากที่สุดอีกคู่หนึ่งสำหรับพิธีมั่นระหว่างตู่ปิยวดีและมาวินทวีผลที่ได้ควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาห์ในวันที่20ธันวาคม2563วนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการชุดสวยสง่าโดยเช้านี้คู่บ่าวสาวมาในชุดที่เรียกว่าไม่ธรรมดามาในชุดผลงานสุดครีเอทของสันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อวนัทกูตูที่ได้เนรมิตชุดไทยศิวาลัยออกมาได้อย่างงดงามงานดีไซน์เรียกได้ว่าตรงใจและเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเจ้าสาวโดยเลือกใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าเมชที่ทั้งผืนบรรจงปักด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้วนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการไทยศิวาลัยแก้วจนก่อเกิดเป็นลวดลายเฉพาะซึ่งลวดลายที่นำปักลงชุดนั้นได้แรงบันดาลใจมากจากลายกลีบดอกบัวจนกลายมาเป็นชุดไทยศิวาลัยแก้วที่ไม่เคยมีใครทำและได้สวมใส่มาก่อนอีกทั้งยังเป็นชุดไทยชุดเดียวในโลกที่มีเอกลักษณ์พิเศษแบบนี้ในส่วนของงานสบายนั้นได้ออกแบบและตัดเย็บให้เข้ากับรูปร่างของเจ้าสาวผสมผสานด้วยงาลูกไม้ฝรั่งเศสนำมาเป็นตัวซับเกิดมิติที่งดงามปลายสบายออกแบบให้โค้งมนจรดไปกับพื้นเพื่อให้เวลาเจ้าสาวย่างกรายจะดูงดงามประดุจดั่งเจ้าหญิงและยังเพิ่มความแพงให้ชุดด้วยเครื่องประดับเข็มขัดและสร้อยคอเงินแบบโบราณชั้นสูงวนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการปักมือทั้งชุดส่วนชุดของเจ้าบ่าวมาวินนั้นถูกออกแบบให้มีความผสมผสานระหว่างไทยและสากลไว้ได้อย่างลงตัวทางห้องเสื้อเลือกใช้ผ้าไหมสีเส้นสีขาวสั่งทอไหมพิเศษจากลำพูนเพื่อตัดเย็บเสื้อสูตรสากลตัวเสื้อเชิ้ตด้านในแต่งลายเย็บเกรดและดีไซน์คอปกเป็นแบบทรงราชปะแตนในส่วนจงกระเบนนั้นใช้ผ้าลำพูนสีเงินนำมาตัดเย็บเรียกได้ว่าชุดเจ้าบ่าวชุดนี้ถูกออกแบบให้สง่างามมีความเรียกโก้และดูหรูหราออร่าพุ่งไม่แพ้เจ้าสาวทีเดียววนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการผ้าไหมลำพูนรวมมูลค่าชุดบ่าวสาวของตู่ปิยวดีและมาวินทวีผลมีมูลค่าสูงถึง 500,000 บาทตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินเมื่อผู้จัดละครว่าที่เจ้าสาวคนดังตู่ปิยวดีมาลีนนท์เผยรูปคู่กับหวานใจมาวินทวีผลซึ่งเป็นรูปคู่รูปแรกที่ถ่ายด้วยกันโดยเจ้าตัวโพสต์ผ่านไอจีทูขีดล่างปิยวดีพร้อมกับลงข้อความไว้ว่ารูปแรกที่ถ่ายด้วยกันในการเจอกันวันแรกวันนั้นมันขอเราถ่ายรูปทุกวันนี้ต้องงอขอมันถ่ายรูปต่อไปจะมีอีกหลายหมื่นรูปวันนี้พร้อมโอป้าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม10ปีผ่านไปมาวินวดี forever ตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูป10ปีอย่างไรก็ดีตู่ปิยวดีและมาวินทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันเป็นระยะเวลา10ปีและวันนี้20ธันวาคม63จะมีพิธีมั่นและพิธีรดน้ำเป็นการภายในตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินหวานตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินสายกินอ่านข่าว
ตู่ปิยวดีว่าที่เจ้าสาวหวั่นโควิดมาอีกรอบทำงานแต่งรวนอ่านข่าว 1% ก็มีหวังมาวินวิธีจีบตู่ภาพหลุดแฟนเก่ากิ๊กโทรจนรับไม่ไหวโดนถอดละคร3เรื่องมั่นแล้วตู่ปิยวดีควงคู่มาวินสวมแหวนแต่งงานเจ้าสาวสวยหวานมากฤกษ์ดีอีกหนึ่งวันในเช้านี้20ธันวาคมที่คู่รักมาราธอนอย่างผู้จัดละครคนเก่งตู่ปิยวดีมาลีนนท์และนักแสดงหนุ่มมาวินทวีผลจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างเป็นทางการหลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีโดยพิธีการเป็นไปตามแบบประเพณีของไทยจีนเจ้าบ่าวยกขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวตั้งแต่เช้าตู่มาวินได้เข้าพิธีมั่นหมายสวมแหวนให้กันและมีพิธียกน้ำชาและพิธีรดน้ำสังเรียกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นแขกผู้มีเกียรติที่มากันอย่างมากมายทั้งผู้หลักผู้ใหญ่มากมายเช่นคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์อาติ๋มมยุรฉัตรแม่หนูสวงสุดาชลลัมพีไก่วรายุทธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยหรือนักแสดงชื่อดังอย่างเช่นมากกี้ราศีมินชาลิดาเต้ยจรินพรบี้กุ๊บกิ๊บคิมเบอร์รี่หมากปรินแพทริเซียและบางคนก็ได้กั้นประตูเงินประตูทองกันอย่างสนุกสนานด้วยรวมถึงทีมเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ยกกันมาชุดใหญ่มากและคู่ของบ่าวสาวที่งานเช้าวันนี้สวยหล่อเหมาะสมกันมากจริงๆโดยเฉพาะเจ้าสาวที่ใส่ชุดไทยได้งดงามสวยหวานและดูแพงมากเพราะแค่ชุดบ่าวสาวแค่ช่วงเช้าก็มีมูลค่ากว่าครึ่งล้านบาทแล้วอลังการสมกับที่ทุกคนรอคอยจริงๆปาร์ตี้สละโสดตู่ปิยวดีสุดเซอร์ไพรส์ว่าที่เจ้าสาวกรี๊ดหนักมากพรีเวดดิ้งตู่มาวินน่ารักแบ๊วๆคล้ายซีรีส์เกาหลีแหวกแนวตามสไตล์สายกินรับบริจาคเจ้าข้าเอ๋ยไฮโซแชมป์แขวะแรงลงสตอรี่งานนี้มีเรื่องแล้วความเผือกสันระดับ10ไฮโซแชมป์โพสแซรับบริจาคปิ๊บกับกระโปรงลั่นมีบางคนต้องใช้เริ่มต้นจากความรักความหลงแต่ต้องลาโรงด้วยความบาดหมางโดยแท้สุดท้ายก็ฟาดกันไปฟาดกันมาไม่รู้จบสำหรับกรณีเมียเก่าของเราเป็นแฟนเขาในปัจจุบันของน้ำหวานเดอะเฟสกับด็อกเตอร์นัทอดีตสามีภรรยาที่ร้างลากันไปเมื่อไม่นานแต่แล้วสาวเจ้าก็เป็นฝ่ายที่มูฟออนเร็วเกินรับกับนักธุรกิจพ่อม่ายไฮโซแชมป์ทั้งนี้ฝ่ายอดีตสามีอย่างด็อกเตอร์นัทก็ออกมาซัดด้วยคำพูดสุดแสนน่าสงสารว่าฝ่ายสาวนั้นแอบคบซ้อนก่อนอย่าขาดร้อนถึงฝ่ายสาวเจ้าน้ำตาต้องดอดมาตั้งโต๊ะกล่าวความจริงอีกด้านงานนี้ทำเอาหลายคนต้องเงื่อไปเพราะต่างฝ่ายต่างให้การกันคนละแบบแต่ถึงแม้ด็อกเตอร์นัทณัฐวุฒิมาแก้วจะออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาไปแล้วนั้นก็ยังมีดราม่าตามมาไม่หยุดหย่อนแถมเจ้าตัวยังโพสต์ข้อความทางสตอรี่ในอินสตาแกรมแบบมีในจนชาวเน็ตเกิดความสงสัยในความเป็นสุภาพบุรุษของด็อกเตอร์นัทล่าสุดไฮโซแชมป์แฟนคนปัจจุบันของน้ำหวานเดอะเฟสได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพดุกดิกปี๊บคลุมหัวตัวตลกรวมถึงกระโปรงสีชมพูพร้อมกับข้อความว่ารับบริจาคปิ๊บและกระโปรงมีคนรู้จักรีบใช้ด่วนซึ่งชาวเน็ตทั้งหลายเมื่อได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของไฮโซแชมป์แล้วก็คงเกิดความฉงนสงสัยว่าหนุ่มนักธุรกิจสิทธิ์ดราม่าต้องการสื่อสารไปถึงใครยังไงซิหรืออาจแค่โพสต์เล่นๆเป็นปกติกันแน่แต่ที่รู้ๆคือมันเผ็ดดีแซ่บอย่างนี้สิถึงจะสนุก